สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะเมื่อนี้ใกล้กันได้น้องใหม่มาหลายนะคะพี่น้องเมื่อนี่แหละค่ะน้องใหม่หัวใกล้กันมีแต่น้องงามๆเลยนะคะมีแต่น้องอวบๆแบบนี้เลยเมื่อนี้ใกล้กันเลยว่าสิพาพี่น้องมาเฮ็ดน้องใหม่ถุงนะคะน้องใหม่ถุงก็เป็นวิธีถนอมอาหารอีกวิธีนึงสามารถเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยค่ะสูตรที่ใกล้สิพาเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้นะคะเหนือของน้องใหม่ที่เฮ็ดนะคะก็คือเวลาที่เฮาเฮ็ดออกมาแล้วเหนือของน้องใหม่ก็สีเหลืองสวยนะคะแล้วก็เก็บได้โดนค่ะขั้นตอนการเฮ็ดสิเป็นจังได๋ก็ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเฮาสิทําการเผาหน่อใหม่ก่อนนะคะแต่ว่าก่อนเผาเฮาก็ให้เฮาหดน้ําหน่อใหม่ก่อนเด้อพี่น้องอาบน้ําหน่อใหม่ให้เปียกๆก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเผาเพิ่นสิได้ซุกทั่วถึงนะคะก็สั่นเปลือกเพิ่นสิไหม้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปเผากันค่ะการเผาหน่อใหม่นะคะเฮาก็สิเผาให้เปลือกเพิ่นใหม่ๆในจังหน่อยค่ะระหว่างที่เฮาเผานี่คันเฮารู้สึกว่าเปลือกหน่อใหม่สิไหม้ก่อนสุกให้เฮาสิดน้ําลงไปแบบนี้นะคะพี่น้องพรมน้ําลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยประมาณนี้ได้แล้วค่ะค่ะนี่ก็เป็นน้อใหม่ที่ว่าเฮาเผาเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก็สิประมาณจังซี่แล้วค่ะต่อไปเฮาก็สิปอกน้อใหม่เลยค่ะการปอกน้อใหม่นะคะเฮาก็ตัดปลายข้างนี้ออกแล้วก็กรีดเลยนะคะใส่มีดกรีดแบบนี้เลยปอกง่ายๆค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นน้ำไว้เลยไอ้ที่แก้กับตัดถิ่มไปก่อนก็ได้นะคะปลายกันเห็นว่ายาวเกินไปอย่าตัดออกก็ตัดได้ประมาณนั้นสิละแล้วก็แช่น้ำค่ะค่ะนี่ก็เป็นน้อใหม่ที่ว่าเฮาปอกแล้วก็แช่น้ําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเฮาก็สิทําการเล้าน้อใหม่นะคะเล้าแต่งน้อใหม่เลยได้เป็นน้อมาจังซี่ล่ะค่ะเฮาสิเฮ็ดให้เพิ่นสวยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเอาไปใส่ถุงจังซี่สิได้แล่ดูน่ากินนะคะประมาณจังซี่ค่ะเนี่ยถ้าเป็นน้อจังซี่ก็ตัดเอาแค่สินะคะแล้วก็เล้าขางเพิ่นออกนะคะประมาณอย่างสี่แล้วพี่น้องอย่างสี่ก็ยุทธิวะเฮาสิเอาเหย้าสําใดนะคะถ้าสิเอาเหย้าขอนี่ก็ตัดพี่เลยพวกที่เป็นขอๆเฮาก็สิเฮ็ดไว้อีกถุงนึงนะคะแต่ว่านี่ก็คือสิเอาน้องามเพิ่นก็เล้าอย่างสี่ค่ะเนี่ยเล้าแล้วก็ล่างออกอย่างสี่ค่ะเดี๋ยวก็สิเฮ็ดให้เสร็จก่อนนะคะเราเฮาค่อยมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปกันค่ะอันนี้ก็เป็นน้อใหม่ที่ว่าใกล้เล้าส่วนที่แก่ๆถิ่มไปแล้วนะคะพี่น้องก็สิเหลือเป็นนอนอ่อนจังซี่เลยค่ะนี่เห็นบ่เหลือตะหม่องอ่อนๆขาวๆนะคะตรงนี้ก็สิเป็นป่องที่ว่าอ่อนๆเฮาก็สิตัดไว้คือกันค่ะจากนี้เฮาก็สิล้างน้อใหม่ขึ้นจากน้ํานะคะแล้วก็เอาไปใส่ถุงเลยค่ะ
การมันน่อใหม่นะคะก็ให้พี่น้องเลือกน่อใหม่น่อที่ทอๆกันใส่ในถุงเดียวกันนะคะจังสีงามนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้แล้วพี่น้องเอาซ้ำที่เฮาต้องการนะคะแต่ว่าคันเฮาสิเฮ็ดกินขาบนึงจังสีเฮาก็ประมาณจังสีค่ะแล้วก็ไล่ลมออกนะคะเฮากันเอาซ้ำเฮาไล่ได้นะพี่น้องบ่จำเป็นว่าต้องออกหมดมากไม่นะคะแค่ว่ามัดให้ถุงมันไข่นะคะจังสีแล้วก็มัดเลยมัดแน่นๆค่ะนี่ล่ะมัดแล้วก็สิเป็นประมาณจังสีล่ะค่ะก้าวค่ะว่าเฮาเฮ็ดไว้กินเองกะกินขาบเดียวนะคะคันแก้แล้วคันเฮาเอาไว้ทางน้องก็สิบ่ค่อยดีก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นจังซี่เนาะเวลาเฮากินเด้อกะว่ากินมื้อเทื่อเดียวเลยแล้วก็มัดนี่ประมาณจังซี่นะคะพอมัดน่อใหม่ใส่ถุงเสร็จแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องเฮาก็เอาใส่ซึ่งหรือว่าใส่หวดก็ว่าแบบเป็นอุปกรณ์ที่ใส่สําหรับ1นะคะอันใดก็ได้ค่ะที่เฮาสิสามารถ1น่อใหม่ได้นะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยจากนี้ก็ทําการ1ค่ะใกล้ใส่เวลา1ประมาณ1ชั่วโมงนะคะสําหรับผู้ใดที่กะระยะไฟบ่ถึงนะคะว่าไฟแห้งไฟบ่แห้งซําใดนะคะก็ให้เบิ่งที่สีน่อใหม่ก็ได้ค่ะว่าสุกหรือบ่สุกนะคะคันสีน่อใหม่ออกเหลืองก็คือสุกค่ะถือว่าใส่ได้นะคะเวลาไก่เห็ดน่อใหม่ถุงไก่กับสีเห็ดเถื่อนหลายๆนะคะพี่น้องนี่เนาะไก่สิ1เต็มซึ่งแบบนี้แล้วเด้อค่ะตอนนี้น่อใหม่ของเฮาก็สุกแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็เอาออกจากซึ่งเลยค่ะนี่ก็เป็นน่อใหม่ที่ว่าเฮา1สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะอู้หอนๆเลยนะคะนี่ขั้นตอนต่อไปเฮาก็ซ่อนถุงค่ะพี่น้องเอาถุงมาซ่อนใบนึงแบบนี้นะคะส่วนไว้เลยเราก็มัดให้แน่นค่ะก็สิประมาณจังซี่เนาะพี่น้องเนาะพอเฮามัดแน่นแล้วหลังจากนี้ก็แค่เอาเสือกฟางค่ะมัดใส่จุกนี่นะคะแล้วก็ห้อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวไก่เฮ็ดไปเบิ่งตัวอย่างค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างน่อใหม่ที่ว่าไก่เฮ็ดห้อยไว้แล้วนะคะนี่แหละพี่น้องสีประมาณยังสีละค่ะเอาเสือกฟางมัดนะคะหรือว่าเสือกยังก็ได้มัดแล้วก็ห้อยไว้แบบนี้แค่นี้น้องใหม่ของเฮาก็สามารถเก็บได้เป็นปีแล้วค่ะก็ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ไก่น้ําเนี่ยเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ